สุริยะบุญวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุญวิเศษ YouTube Channel ทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกๆท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญจังหวัดสุรินทร์สามารถจับกุมนายพรานที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าได้2คนไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญจังหวัดสุรินทร์สมาร์ทพาโทชุดที่1ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจกลางร่วมกันจับกุมผู้ที่ลักลอบล่าสัตว์ป่าได้2คน1นายคำแพงบุญสางอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่205หมู่16บ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์2นายชัดชัยสุขประสบอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่79หมู่16บ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดสร้างนกกระทาดงแข้งเขียวซึ่งเป็นสัตว์สตาร์ทใช้สำหรับล่อ1ซากสร้างนกกระทาดงแข้งเขียว3ซากว่องดักสัตว์4ชุดเครื่องลำโพง1เครื่องรถจักรยานยนต์1คันเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507ผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2562เหตุเกิดบริเวณป่าที่ใต้บ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งมนป่าตะเบาป่าบักใดแปลงที่3เจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับกุมส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพนมดงรักอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนซากของสัตว์ป่าขออนุญาตพนักงานสอบสวนทำลายซากเนื่องจากเกิดการเน่าเสียง่ายไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้แล้วรายงานขั้นตอนการทำลายซากด้วยภาพถ่ายให้พนักงานสอบสวนทราบเป็นลำดับต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์